าพชายฝั่งทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าประเทศไทยมีระยะทางชายฝั่งทะเลทั้งสิ้นประมาณ 3,151 กิโลเมตรหากแยกเฉพาะชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะสันฐานเป็นหาดโคลนจะมีระยะทางประมาณ809กิโลเมตรโดยมีพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 822.81 กิโลเมตรและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้วเป็นระยะทาง 733.62 กิโลเมตรคงเหลือระยะทางรอการแก้ไขประมาณ 89.19 กิโลเมตรที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้มาตรการสีเทาสำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นการใช้มาตรการสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่หาดโคลนโดยวิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปีพุทธศักราช2564ในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีระนองและกระบี่รวมระยะทางไม้ไผ่ทั้งสิ้น 94.66 กิโลเมตรซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้เกิดผลเป็นรูปธรรมทำให้มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นกว่า400ไร่โดยป่าชายเลนเหล่านี้นอกจากมีประโยชน์ใช้เป็นกำแพงป้องกันคลื่นลมตามธรรมชาติแล้วยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยสำหรับโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นของกรมมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนและเพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งในปี2565ดำเนินการในพื้นที่5จังหวัด6พื้นที่รวมระยะทาง 8,940 เมตรประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดตราดดำเนินการในพื้นที่ตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่ 1,200 เมตรพื้นที่จังหวัดชลบุรีดำเนินการในพื้นที่ตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่860เมตรพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่1,780เมตรและในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่2,000เมตรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าซักอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่2,300เมตรพื้นที่จังหวัดปัตตานีดำเนินการในพื้นที่ตำบลบาราโหมอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่800เมตรสำหรับความเป็นมาในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนโดยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นมีแนวคิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปักไม้ไผ่ทำโพงพางและทำคอกเลี้ยงหอยแมลงภู่ซึ่งด้านหลังแนวไม้ไผ่เกิดมีการสะสมตะกอนเลนและช่วยลดความรุนแรงของกระแสคลื่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีการนำภูมิปัญญานี้มาผสมผสานกับความรู้จากการศึกษาด้านกระแสน้ำคลื่นลมมาทดลองการปักไม้ไผ่จนได้กรอบแนวคิดในการป้องกันชายฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นลมและให้เกิดตะกอนเลนขึ้นหลังแนวไม้ไผ่แล้วจึงดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ดินเลนที่มาทับถมเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวกรมได้ดำเนินการด้านวิชาการควบคู่กันไปด้วยโดยทำการสำรวจรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพได้แก่ข้อมูลธรณีสันฐานอุตุนิยมวิทยาอุทกศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพปัญหาในพื้นที่ข้อมูลชีวภาพได้แก่ข้อมูลโครงสร้างป่าชายเลนประกอบด้วยชนิดพันธุ์ความหนาแน่นและข้อมูลสัตว์หน้าดินข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปรายได้และการรวมกลุ่มชุมชนเป็นต้นส่วนในด้านการมีส่วนร่วมก่อนดำเนินโครงการกรมจะจัดการประชุมหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการทั้ง6พื้นที่ใน5จังหวัด
ดยแต่ละพื้นที่กำหนดให้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า50คนทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชนโดยร่วมกันกำหนดพิกัดเริ่มต้นและพิกัดสิ้นสุดแนวการปักไม้ไผ่พร้อมทั้งกำหนดความลึกของการปักไม้ไผ่แต่ทั้งนี้ต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตรตามหลักวิชาการตลอดจนกำหนดพิกัดการเปิดเส้นทางเพื่อการเดินเรือของประมงพื้นบ้านและมีการคัดเลือกบุคคลในชุมชนเป็นผู้แทนอย่างน้อยชุมชนละ2ท่านในการร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและขนาดไม้ไผ่ให้เป็นไปตามที่กำหนดเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวกรมมีการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนดินเลนหลังแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นทั้ง6พื้นที่โดยทำการติดตั้งเสาวัดระดับตะกอนเลนที่มีมาตราส่วนวัดระดับหน่วยเซนติเมตรและกำหนดพิกัดเสาวัดตะกอนเลนเริ่มจากแนวไม้ไผ่ขนานกับชายฝั่งทุกๆ100เมตรและตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทุกๆ15เมตรจนจรดแนวชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่หลังแนวไม้ไผ่และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณตะกอนดินเลนหลังแนวปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นโดยแสดงรายละเอียดข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่วัดตะกอนดินเลนค่าความสูงของพิกัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางพร้อมเส้นแสดงความสูงของตะกอนดินเลนและวิธีการดำเนินการศึกษาพร้อมภาพถ่ายทุกขั้นตอนพร้อมแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างโดยเก็บข้อมูลปริมาณตะกอนเลนทุกๆเสาวัดตะกอนเลนและเก็บตัวอย่างตะกอนดินและวิเคราะห์อนุภาคดินโดยวิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดดินด้วยไฮโดรมิเตอร์และการร่อนผ่านตะแกรงอย่างน้อยพื้นที่ละ3ตัวอย่างทั้งระยะก่อนดำเนินโครงการและระยะหลังดำเนินโครงการทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตะกอนเลนและตรวจสอบความเหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนต่อไปส่วนแหล่งที่มาและการจัดหาไม้ไผ่กรมเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งมีไม้ไผ่ในครอบครองถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามชนิดและรูปแบบที่กำหนดนำมาขายให้แก่โครงการซึ่งชนิดไม้ไผ่ที่ใช้ได้แก่ไม้ไผ่ตรงไผ่ป่าหรือไม้ไผ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนต่อสภาพน้ำทะเลซึ่งมีความยาวลำละไม่น้อยกว่า5เมตรโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระยะ 2.5 เมตรจะต้องไม่น้อยกว่า3นิ้วจำนวนไม้ไผ่ที่ใช้ 35,000 ลำต่อระยะทาง1กิโลเมตรสำหรับในปี2565ปักไม้ไผ่รวมระยะทางทั้งสิ้น 8,940 เมตรจำนวนไม้ไผ่รวมทั้งหมด 312,900 ลำทั้งนี้กรมได้แต่งตั้งผู้ควบคุมงานรวมทั้งผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจสอบคุณภาพและขนาดไม้ไผ่ให้เป็นไปตามที่กำหนดสำหรับรูปแบบการปักไม้ไผ่ให้ปักไม้ไผ่ลึกลงไปในดินไม่น้อยกว่า2เมตรโดยใช้ส่วนปลายของไม้ไผ่ปักลงดินปักเป็นแนวจำนวน5แถวโดยในแต่ละแถวให้ปักไม้ไผ่แต่ละลำมีระยะห่างจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 0.15 เมตรและระยะห่างระหว่างแถวจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางประมาณ 0.15 เมตรในลักษณะเหลื่อมกันแบบสลับฟันปลาเพื่อปิดช่องว่างและกันกระแสคลื่นตามพิกัดที่กำหนดในแต่ละพื้นที่โดยแนวปักไม้ไผ่ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งประมาณ50เมตรกรณีมีแนวปักไม้ไผ่มากกว่า1แนวแต่ละแนวต้องห่างกันประมาณ50เมตรซึ่งระยะห่างอาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สำหรับการเว้นช่องเปิดสำหรับการเดินเรือของชุมชนในการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตประมงชายฝั่งจะมีการปักไม้ไผ่เสริมปิดด้านนอกระยะทางแนวไม้ไผ่ยาว10เมตรและห่างจากแนวปักไม้ไผ่เดิมออกไปในทะเลประมาณ5เมตรเพื่อป้องกันคลื่นลมนอกจากนี้การปักไม้ไผ่มีการจ้างแรงงานจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นส่วนใหญ่เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกด้วยผลการดำเนินงานปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจังหวัดตราดมีความยาวชายฝั่งทะเล 178.18 กิโลเมตรเป็นพื้นที่หาดโคลน 93.88 กิโลเมตรมีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระยะทางประมาณ 34.44 กิโลเมตรมีการดำเนินการแก้ไขแล้วระยะทาง
25.81 กิโลเมตรเหลือพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขระยะทาง 8.63 กิโลเมตรสำหรับในปี2565กรมได้ดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลนตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่ 1,200 เมตรจังหวัดชลบุรีมีความยาวชายฝั่งทะเล 170.17 กิโลเมตรเป็นพื้นที่หาดโคลน 20.6 กิโลเมตรมีพื้นที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระยะทางประมาณ 65.42 กิโลเมตรมีการดำเนินการแก้ไขแล้วระยะทาง 64.53 กิโลเมตรเหลือพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขระยะทาง 0.89 กิโลเมตรสำหรับในปี2565กรมได้ดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลนตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่860เมตรจังหวัดสมุทรสาครมีความยาวชายฝั่งทะเล 42.08 กิโลเมตรเป็นพื้นที่หาดโคลนทั้งหมดมีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระยะทางประมาณ 40.79 กิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วทั้งหมดสำหรับในปี2565กรมได้ดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อซ่อมแนวไม้ไผ่เดิมซึ่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสมตะกอนโดยได้ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกขามอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่ 1,780 เมตรและในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่ 2,000 เมตรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความยาวชายฝั่งทะเล 236.81 กิโลเมตรเป็นพื้นที่หาดโคลน 54.07 กิโลเมตรมีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระยะทางประมาณ 75.39 กิโลเมตรมีการดำเนินการแก้ไขแล้วระยะทาง 67.95 กิโลเมตรเหลือพื้นที่กัดเซาะที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขระยะทาง 7.44 กิโลเมตรสำหรับในปี2565กรมได้ดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลนในพื้นที่ตำบลท่าซักอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่ 2,300 เมตรจังหวัดปัตตานีมีความยาวชายฝั่งทะเล 140.04 กิโลเมตรเป็นพื้นที่หาดโคลน 40.93 กิโลเมตรมีพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะระยะทางประมาณ 30.64 กิโลเมตรพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งที่มีการดำเนินการแก้ไขแล้วระยะทาง 19.52 กิโลเมตรเหลือพื้นที่การกัดเซาะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขระยะทาง 11.12 กิโลเมตรสำหรับในปี2565กรมได้ดำเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลนในพื้นที่ตำบลบาราโหมอำเภอเมืองระยะทางไม้ไผ่800เมตรจากความพยายามของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งให้เป็นแหล่งทรัพยากรที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งในปัจจุบันนับว่ามีความก้าวหน้าและมีการบูรณาการในการทำงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนประกอบกับภาคประชาชนมีความตื่นตัวในการแสดงออกถึงความรักและหวงแหนทรัพยากรชายฝั่งซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของชาติมากยิ่งขึ้นทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำได้ค่อนข้างจำกัดดังนั้นจึงเหลือเพียงการช่วยกันผลักดันมาตรการแนวทางร่วมศึกษาคิดค้นรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอีกไม่นานการจัดการชายฝั่งอย่างยั่งยืนจะตอบโจทย์ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายจะกลายเป็นความจริง